พี่กุลนี่มันเด็กนะท่านขุนทำไมต้องรุนแรงด้วยล่ะครับได้ตัวน้องสาวมันมาแบบนี้แล้วรับรองได้เลยขอรับท่านเจ้าคุณวันนางพยอมมันต้องกลับมาแน่มันไม่มีวันทิ้งน้องของมันขอบใจมากนะท่านขุนใครพานางเด็กนี่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยสิไปไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะพี่กุลเดี๋ยวจะไม่สบายเร็วๆสิเสื้อหลวมหน่อยนะจ๊ะพี่กุลแต่ก็ดีกว่าใส่เสื้อเปียกนะคุณธนงศักดิ์คิดแต่จะประจบประแจงเอาหน้าทำร้ายได้แม้กระทั่งเด็กและผู้หญิงไม่มีความละอายใจเลยไอ้คนพันเนี้ยสักวันบาปกรรมมันจะตามทันแน่ๆค่ะคุณประจักษ์แต่ตอนเนี้ยบ่าวเป็นห่วงคุณพยอมจริงๆนะคะหนีไม่พ้นเวรกรรมสักทีพี่พยอมไม่ต้องร้องพี่กุลยังมีพวกป้าอยู่นะนี่แหละลงท่านี้ใกล้ที่สุดแล้วสุดท้ายก็ไปไม่ถึงอยุธยาทำยังไงได้ล่ะจ๊ะฉันทิ้งพี่กุลไปไม่ได้หรอกพยอมเองน่ะจะเอายังไงฉันจะกลับไปที่เรือนท่านเจ้าคุณจะเป็นไงก็เป็นกันฉันยอมตายยอมตกนรกทั้งเป็นแต่ฉันจะไม่ยอมทิ้งน้องแล้วเอาตัวรอดคนเดียวหรอกจ้ะแม่ก็ทิ้งลูกอีกคนหนึ่งไว้ไม่ได้เหมือนกันเอาเป็นยังไงก็เป็นกันฉันขอแค่ตายตกตามกันดูจบตอนสนุกกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe YouTube ช่อง 8 ด้วยนะคะ